อีก3วัน7วันก็ไม่รู้เรื่องกันหรอกเหนื่อยจริงๆผมจะตัดสินได้เองผมมีวิธีช่วยยังไงคะตอบคำถามผมมาให้ได้ใครตอบผิดอีกฝ่ายหนึ่งโดนตบเดี๋ยวมั่นใจอะไรมากว่าบ้าจะชนะแน่นอนเพราะบ้ามีมันสมองไม่เหมือนกับอินัมเบลเนี่ยขอทำหนึ่งอย่างได้ไหมเวลาหัวร้อยอย่าอ้าปากเยอะฟันมันจะเจาะคนข้างหน้าอะไรอ่ะเชอร์เบลเชอร์บ้ามันด่าเธอขนาดนี้เธอมีจะด่ามันคืนไหมไม่มีค่ะเดี๋ยวเล่นเกมเอาค่ะคำถามแรกค่ะคุณลุงสิริพิพัฒน์ไม่มีเงินแต่คุณลุงสิริพิพัฒน์หิวข้าวระหว่างทางที่กำลังเดินทางไปหาข้าวกินคุณลุงสิริพิพัฒน์เจอเหรียญบาทถามว่าคุณลุงสิริพิพัฒน์จะทำอย่างไรครับง่ายจังเลยอ่ะไม่ยากค่ะคุณผู้ชมก็แค่เก็บเหรียญไงฮะคุณลุงสิริพิพัฒน์ก็มีตังค์ไปซื้อข้าวแล้วคุณจะตอบคำถามนี้ว่าคุณลุงสิริพิพัฒน์จะไปหาหมอเพราะว่าโดนเหรียญบาทค่ะเฮ้ยไม่น่าเชื่อนะครับเชอร์เบลตอบถูกครับจริงเหรอจริงตกนะเบาๆซะไม่เจ็บอ่ะไม่เจ็บเบาๆคำถามต่อไปกันเลยกันมาเลยค่ะคำว่าอิ่มภาษาญี่ปุ่นพูดยังไงครับโอ้ยมาถามคนเรียนศิลป์ญี่ปุ่นอย่างฉันศิลป์ญี่ปุ่นด้วยเรียนศิลป์ญี่ปุ่นอย่างฉันตอบได้แล้วฮะตอบว่าโอ้นะคะกะอิไปค่ะมันสมองอะเชอร์เบลครับคำว่าอิ่มภาษาญี่ปุ่นครับอิ่มจังไม่น่าเชื่อนะคำตอบที่ถูกต้องเชอร์เบลอีกแล้วอีกหนึ่งทีครับแน่จริงก็ตบฉันสิได้